สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาเหตุสรยุทธส่อแววโดนถอดหลังกลับมาอ่านข่าวต้องบอกเลยว่าหลายคนตั้งนัดตั้งตารอคอยสำหรับการกลับมาของผู้ประกาศข่าวชื่อดังสรยุทธสุทัศนจินดาหลังจากตัวได้รับอิสรภาพกลับมาอีกครั้งโดนศาลฎีกาพิพากษาจำคุกเป็นเวลา6ปี24เดือนแต่เนื่องจากได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้รับการอภัยโทษมาแล้วถึง2ครั้งและได้รับการพิจารณาพักโทษโดยเหตุพิเศษทำให้ได้รับการปล่อยตัวรวมที่จำคุกทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา1ปี2เดือนแต่หลังจากออกมาต้องติดกำไร EM ที่ข้อเท้าไปอีก14เดือนและต้องรายงานตัวต่อกรมคุมประพฤติจนกว่าจะพ้นโทษและเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านสรยุทธนั้นได้กลับมาทำหน้าที่อ่านข่าวอีกครั้งทางหน้าจอช่อง3ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ท่ามกลางความดีใจของเราบรรดาแฟนคลับที่ตั้งตารอคอยการกลับมาของสรยุทธแต่ทว่าส่อแววงานเข้าหลังนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ยื่นคำร้องเรียนไปยังสำนักงานกสทช.นั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่ได้กลับมาทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวอีกครั้งหลังเคยต้องโทษและจำคุกในฐานสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดพรบ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งจากความผิดดังกล่าวอาจส่งผลให้ขาดต่อกฎหมายหรือขาดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์นั้นที่ทางด้านสรยุทธ์นั้นได้กลับมาทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าวอีกครั้งอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์ราวกับเรื่องราวดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้นมาซึ่งอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกกับคุณครับ